1 2 3 3 4อะไรของพี่ได้เลยครับอยุธยาครับจิตอาสามาด้วยใจห่วงใยสังคม1 2 3บูมกับพี่ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยเอาใหม่พี่บอก3 4จิตอาสามาด้วยใจห่วงใยสังคมเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วแต่พี่ครับเชิญฮะเมื่อกี้ท่านดร.ณรงค์บอกผมว่ายุทธยาซ้อมไว้อย่างดีซ้อมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนครับพอดีกับข้าวบนโต๊ะเยอะอ๋อกับข้าวเยอะเชิญครับพี่ครับขออีกครั้งนะครับเดี๋ยวเรา1 2 3แล้วเราประสานมือกันนะครับแล้วก็จิตอาสามาด้วยใจห่วงใยสังคมพร้อมกันนะครับ1 2 3ประสานมือนะครับจิตอาสาจิตอาสามาด้วยใจห่วงใยสังคมเย้แหมเกือบเยี่ยมฮะเกือบเยี่ยมฮะแต่บนเวทีเดี๋ยวจะขึ้นมาบนเวทีนะฮะเวลาทำจริงก็ต่อหน้าท่านประธานนะครับครับนะโอเคครับพี่ครับขอบคุณครับแต่อันนี้ท่านกับข้าวอร่อยครับท่านดร.ณรงค์ท่านนำเสนอมานะครับอันนี้ผมไม่ได้นำเสนอนะท่านดร.ณรงค์บอกว่าของอยุธยาผมแน่นอนครับซ้อมไว้แล้วต้องมาเป็นตัวอย่างให้กับท่านประธานนะครับโดยมีกตล.แล้วก็ท่านหัวหน้าสถานีแต่ละสภ.ที่มาด้วยนะครับอันนี้ก็ท่านณรงค์เขาแนะนำมานะเดี๋ยวท่านจะมองว่าผมนะครับสำหรับจังหวัดอื่นก็คงต้องเตรียมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะแสดงแต่ว่าจังหวัดอื่นจะทายที่โต๊ะเลยนะครับเป็นการแสดงพลังนะครับของพี่น้องที่เรามาร่วมกันนะครับในวันนี้นะครับครับผมนะฮะก็ขอบคุณนะครับทุกท่านเลยครับเดี๋ยวเราระหว่างรอท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงแล้วเราจะตัดภาพให้ท่านได้ชมในจอวิดีทัศน์นะครับตอนนี้รอต้อนรับท่านประธานในพิธีนะฮะระหว่างท่านประธานมาวันนี้เรามีขั้นตอนการรับโดยการให้ช้างมอบพวงมาลัยนะสองพวงครับพวงแรกนั้นจะเป็นให้ท่านประธานท่านพลเรือเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารและอีกหนึ่งพวงหนึ่งนะครับก็ให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นภาพนะครับและก็สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจที่ต้องขึ้นมารับโล่พร้อมกับกตร.นะครับได้แก่สภ.เมืองชัยนาทนะฮะสภ.สำโรงใต้สภ.เมืองปทุมธานีสภ.พระนครศรีอยุธยาสภ.โคกสำโรงจากลพบุรีนะฮะสภ.ป่าโมกจากอ่างทองสภ.เมืองสิงห์บุรีสภ.เมืองสระบุรีและสภ.บางใหญ่นะครับท่านเตรียมตัวไปด้วยนะครับถ้าเกิดท่านไม่มานะฮะกรุณามาแจ้งรายชื่อแล้วก็ส่งตัวแทนมาด้วยนะครับเพราะว่าท่านจะต้องขึ้นมารับที่ข้างบนนะครับที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับครับครับผมนะก็ตรงนี้เราได้ซักซ้อมไว้ก็ถือว่าอีกในระดับหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของการรับโล่และรับประกาศนียบัตรนะครับนะเดี๋ยวก็ช่วงนี้ก็รอในเรื่องของขั้นตอนพิธีการนะครับอีกสักแป๊บเดียวนะครับวันนี้ต้องกลับขอบพระคุณท่านอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิศูนย์หันตาพระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับที่ให้เรื่องของสถานที่นะครับในการจัดงานที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของภาคประชาชนและก็ตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับได้จัดงานที่สำคัญและก็ยิ่งใหญ่นะครับในวันนี้นะครับแล้วก็เหมือนที่หลายคนหวังนั้นก็คืออยากให้ภาคหนึ่งเป็นโมเดลไปทุกๆภาคทั่วประเทศนะผมเชื่อว่าทำได้นะครับหลายๆโครงการที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะก่อกำเนิดที่ภาคหนึ่งเราเนี่ยแหละนะครับวันก็วันนี้ผมเองในนามก็ถือว่าเป็นตัวแทนภาคประชาชนนะครับนะผมเองเป็นตัวแทนของภาคประชาชนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ก็ถือว่าดีใจและก็ภาคภูมิใจนะครับนะ